เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปก็คือข้อ35กำหนดให้ฟังก์ชัน fx เป็นฟังก์ชันวงเล็บปิดกาก็คือ3ลบ absolute x เมื่อ3ส่วนด้วย3ลบ x เมื่อ x น้อยกว่า3แล้วก็ ax บวก10เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ3เมื่อ a เป็นจำนวนจริงถ้าฟังก์ชัน f ต้องสนใจคีย์เวิร์ดก็คือต่อเนื่องบนเซตของจำนวนจริงแล้วค่าของ f ของ a ลบ6บวก fa บวก fa บวก6เท่ากับเท่าไหร่แสดงว่ามันก็เป็นเรื่องฟังก์ชันให้ไว้1ดาวเลยเพราะว่าไม่ยากก็คือฟังก์ชัน f ต่อเนื่องบนเซตของจำนวนจริงแปลว่าที่จุดแบ่งโจทย์แบบนี้แนวนี้ออกบ่อยนะมีค่าเท่ากันแปลว่าอะไรแปลว่าที่3เนี่ยที่มันแบ่งสมการน้อยกว่า3กับมากกว่าเท่ากับ3อ่ะที่จุดแบ่งอ่ะค่าของ fx ที่จุดแบ่งจะมีค่าเท่ากันแปลว่า f3 เก็ทไหมน้องเก็ทป่ะงงไหมก็คือถ้าเราแทนซึ่งอันนี้มันเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในแคลนะเพราะว่าความต่อเนื่องเป็นเรื่องของแคลคูลัสโดยการที่เราจะหา fx ที่จุดแบ่งใดจุดแบ่งหนึ่งอะแปลว่าตรงรอยต่อจะต้องมีค่าเท่ากันซึ่งเราจะหาจากลิมิตของ x เข้าใกล้3ทางทิศลบและลิมิตของ a เข้าใกล้3บวก fx แปลว่าอะไรแปลว่า3ลบอ่ะสมมุติว่ามันมีกราฟอยู่ที่ที่ x เท่ากับ3ถูกไหมก็คือตรงนี้สมมุติว่าตรงนี้เท่ากับ3แล้วจุดที่มาจากทางซ้ายอ่ะก็คือ3ลบแล้วจุดที่มาจากทางขวาก็คือ3บวก3ลบก็เลยแปลว่า 2.99999 หรือประมาณ 2.999 3บวกคือประมาณ 3.000001 อะไรอย่างเงี้ยแปลว่าลิมิตฝั่งซ้ายก็คือเมื่อ x น้อยกว่า3นั่นเองแปลว่าลิมิตฝั่งนี้เราก็จะหาจากพี่ก็จะเอามาเขียนเป็นลิมิตของ x เข้าใกล้3ลบของ3ลบรูท3ลบ absolute x ส่วนด้วย3ลบ x จะเท่ากับลิมิตของ x เข้าใกล้3บวกของ a x บวก10ซึ่งถ้าเข้าใกล้3ลบอะแปลว่าอะไรแปลว่าค่า x อะจะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบเข้าใกล้3ลบอะหลายคนอาจจะงงว่าเราจะแทนค่า absolute ออกมายังไงถูกไหมซึ่งแท้จริงแล้วค่า absolute อะมันตัดสินกันที่0เราอย่าสับสนนะการที่บอกว่า3ลบมันไม่ใช่ลบ3นะ3ลบคืออะไร 2.9999 มากกว่า0ไหมก็มากกว่า0แปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถถอดแอบโซลูทมาได้เลยแต่ให้ระวังเราจะสับสนกับคำว่า3ลบแล้วน้องก็จะถอดออกมาให้เป็นลบ x ซึ่งจะผิดโดยมันก็จะต้องเท่ากับลิมิตของ
x เข้าใกล้3บวกซึ่งน้องก็สามารถแทน3เข้าไปได้ในตอนสุดท้ายเพราะตรงนี้ฝั่งนี้ไม่ต้องมีอะไรทำโดยลิมิตเข้าใกล้ไอ้นี้เห็นได้ว่ามันคือตัวเดียวกันแปลว่ามันคือ1แปลว่าสุดท้ายแล้วมันจะเท่ากับ1เท่ากับ a คูณด้วย3บวกกับ10ได้ว่าลบ9เท่ากับ 3a สุดท้ายก็จึงได้ a ออกมาว่าลบ3แปลว่าเราก็ย้อนกลับไปแทนในสูตรก็คือลบ3แล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม f ของ a ลบ6ซึ่งมันก็คือ f ของลบ3ลบ6ก็คือลบ9บวก f ของลบ3ถูกปะบวก f ของลบ3บวก6ก็คือ3แปลว่าถ้าเราจะต้องใช้ f ของลบ9เราจะต้องใช้สมการข้างบนก็คือ3ลบกับลบ9ส่วนด้วย3ลบกับลบ9แบบไม่ใส่ absolute ข้างบนคือ absolute นะลบ3ใช้แบบไหนลบ3ก็ใช้แบบข้างบนก็กลายเป็น3ลบของ absolute ลบ3ส่วนด้วย3ลบกับลบ3บวก f ของ3ซึ่ง f ของ3จะใช้แบบด้านล่างก็คือลบ3คูณ3บวก10โดยจะคิดเลขออกมาได้เป็น3บวก9ได้12ถูกไหมไม่ถูกเพราะว่า absolute ที่ข้างในเป็นลบเราจะต้องถอดออกมาเป็นบวกดังนั้นเราจะได้3ลบ9หรือว่า6ส่วนด้วย3ลบลบ9หรือว่า12ระวังนะข้อนี้ก็เหมือนกัน3ลบลบ3ได้6หรือเปล่าไม่ใช่เราจะต้องใส่ absolute ออกมาลบ3จะถอดออกมาเป็น3ซึ่ง3ลบ3จะได้0แล้วข้อนี้ก็คือลบ9บวกด้วย10โดยข้อนี้3ลบ9ได้ลบ6นะส่วน12อันนี้คือ3ลบถอด absolute ออกมาได้9 3ลบ9ได้ลบ6ส่วน12โดย10ลบ9ได้1ลบไปอีก6ส่วน12ก็คือ1ส่วน2อ่ะก็คือ 0.5 ตอนต่อก็จะต้องฝนหลักทศนิยมว่า 0.5 กลับมาดูอีกรอบเรื่องนี้มันเป็นเรื่องฟังก์ชันซึ่งมันอยู่ในเรื่องฟังก์ชันที่เกี่ยวกับความรู้แคลคูลัสด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีคำว่าต่อเนื่องบนเซตซึ่งความต่อเนื่องอ่ะคือลิมิตโดยเขาก็กำหนดให้สมการ fx เท่ากับ3ลบ absolute x ส่วนด้วย3ลบ x เมื่อ x น้อยกว่า3และเท่ากับ ax บวก10เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ3และเขาก็บอกมาแค่นี้ว่าฟังก์ชันต่อเนื่องบนเซตของจำนวนจริงแล้วให้หา f ของ3ตัวนี้บวกกันโดยโจทย์แบบนี้ออกบ่อยคำว่าต่อเนื่องบนเซตจำนวนจริงอ่ะมันออกบ่อยน้องจะต้องรู้ได้เลยทันทีว่าเขาให้หาลิมิตของฟังก์ชัน f(x) ของด้านบนจับเท่ากับลิมิตของฟังก์ชัน f(x) ของด้านล่างก็คือเอาตรงรอยต่อที่จุดแบ่งอ่ะหรือว่ารอยต่อมาจับมาเท่ากันโดยอย่าสับสนคำว่า3ลบกับลบ3 3ลบคือ3ลบไปอีกนิดนึงอ่ะแปลว่า 2.999999 ใกล้3มากๆแต่ว่า3บวกคือ3บวกไปอีกนิดนึงคือ3บวก 0.000001 ซึ่งก็คือใกล้3มากๆแต่มาจากทิศนี้แปลว่าเราก็จะต้องคิดออกมาว่าลิมิตของ fx ของ x ที่มากกว่าเท่ากับ3กับ x ที่น้อยกว่า3มันจะต้องเท่ากันโดยถ้าเราจับมันเท่ากันเราจะแก้หาได้ a ออกมาหรือ a เท่ากับลบ3หลังจากนั้นก็ง่ายๆเพราะว่าเราแทน a เท่ากับลบ3ไปสมการก็เสร็จแล้วแล้วเราก็ไปหาสิ่งที่โจทย์บอกซึ่งมันก็คือ f ลบ9 f ลบ3แล้วก็ f 3แล้วก็นำฟังก์ชัน fx แต่ละตัวกลับเข้าไปแทนในสมการอีกรอบก็จะได้ออกมาเป็น1ลบ6ส่วน12ก็ได้1ส่วน2อะหรือว่า 0.5 ข้อนี้พี่ก็ให้ไว้1ดาวนะเพราะว่าจริงๆมันคือเรื่องแบบฟังก์ชันพื้นฐานหรือว่าเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแคลคูลัสอะ
ซึ่งยังไม่ได้แตะแคลคูลัสเลยแล้วก็ฟังก์ชันก็ไม่ได้แตะเท่าไหร่แค่ให้โจทย์มาเป็นฟังก์ชันเฉยๆไม่ได้พูดอะไรที่มันยุ่งยากแบบเรนจ์โดเมนสับเอาฟังก์ชันไปเกี่ยวกับเรื่องเซตมันไม่มีอะไรเลยข้อนี้ก็คือทำตรงๆออกมาตอบ1ส่วน2เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง